หลังจากที่เราเข้าใจตัว pass by reference กันไปแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเจออ,อ,อีกตัวหนึ่งที่เราอาจจะทำให้เรางง,ง,งเวลาเขียนโปรแกรมนะครับเขาเรียกว่า,าการคัดลอกนะครับการคัดลอกออบเจกต์หรือว่าการทำาการ copy o b j e c t นะครับการ copy o b j e c t นะครับโดยปกติเวลาเราจะเขียนโปรแกรมเนาะเช่นตัวอย่างนี้นะครับเรามี Object a เท่ากับ Object b แปลว่าอะไรครับแปลว่าเอาค่านะครับของ Object b ไปใส่ที่ Object a นะครับ คำถามนะครับจากประทัดนี้นะครับที่อาจารย์กําลังชี้อยู่เนี่ยคําถามคือว่ามันเอาค่าอะไรไปใส่จาก B เอาไปใส่ A มันเอาค่าอะไรไปใส่ครับตอบนะครับค่าที่เอาไปใส่คือค่าตําแหน่งของอ็อบเจกต์ b มันจะเอาตําแหน่งนะครับเอาแอดเดรสนะครับของอ็อบเจกต์ b ไปใส่ในอ็อบเจกต์ a นะครับแล้วเอาไปใส่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับก็เป็นแบบนี้นครับ มันคือสิ่งที่เรียกว่าชา a ์โด้ก็อปปี้นะครับชาร์โด้ก็อปปี้ชาร์โด้ก็อปปี้ก็คือการเอาตำแหน่งของ a, เอของ B ไปใส่ A แปลว่า A กับ B นี่ตำแหน่งเดียวกันถูกไหมพอเป็นตำแหน่งเดียวกันแปลว่าอะไรแปลว่า A มองมาที่ตำแหน่งนี้เหมือนกัน B มองที่ตำแหน่งนี้เหมือนกันก็เหมือนกับเรามองเรามองสิ่งเดียวกันอ่ะสมมติเรามีจอทีวีอยู่หนึ่งเครื่องจะแมอยู่ที่บ้านมีคนนั่งอยู่2คนนาย a กับนาย B นาย a กับนาย b ต่างมองไปที่จอทีวีจอเดียวกันถูกไหมครับ A มองไปที่จอทีวี B มองไปที่จอทีวีทั้งทั้ง2คนนะครับมองไปที่จอทีวีอันเดียวกันนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก็แสดงว่าถ้าใน A สั่งเปลี่ยนจอทีวีสั่งเปลี่ยนช่องสั่งเปลี่ยนช่องใน B นะครับกำลังนั่งดูทีวีอยู่เพลินๆเลยเปลี่ยนช่องไปแล้วใน B ก็จะถูกเปลี่ยนช่องตามไปด้วยเพราะมันไปมองที่เดียวกันถูกไหม A สั่งเปลี่ยนช่อง B ก็จะเห็นอีกช่องหนึ่งตามไปด้วย ถ้า a สั่งเปลี่ยนปยเป็นช่องที่ใหม่อีกเป็นช่องสามเป็นช่อง7จ็ดอ่านาย b ก็จะเห็นช่อง7ตามไปด้วยทำรองนั้นฉะนั้นทั้ง2ตัวครับเมื่อเราอ้างถึงถ้าเราพูดถึงอ่า object นะครับเราจะเรียกว่ามันจะมีการอ้างถึงหน่วยความจําถ้ามันอ้างถึงหน่วยความจําเดียวกันมันก็จะมองเห็นสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวกันการมองเห็นสิ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวกันเขาเรียกว่าการทำ object copy นะครับก็คือการการ copy object โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับก็คือมันจะชี้ไปที่ตําแหน่งเดียวกันนั่นเอง นะครับฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของการ Object, อ b อบเจกต์า,การก o p y Object นะครับคือการใช้เครื่องหมายเท่ากันนะครับใหเ้เราต้องเข้าใจคอนเซปต์นะครับว่ามันเท่ากันแบบไหนคือตำแหน่งเดียวกันนั่นเองตัวต่อมาครับก็คือการเปรียบเทียบสมมุติว่าเรามีอ็อบเจกต์สตัวมี A กับ B นะครับเกับ B เราเราอยากจะเปรียบเทียบอ็อบเจกต์เนี่ยเราใช้เครื่องหมายอะไรในการเปรียบเทียบปกติถ้าเราใช้เปรียบเทียบว่า A เท่ากับ b ไหมเราใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับถูกไหมครับ เท่าไหร่เท่ากับเท่ากับแต่ว่าในการใช้ออบเจกต์นะครับในการเรื่องของ object, ออบเจกต์เนี่ยเราใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวจะจะมีให้ดูว่าทําไมถึงไม่ถูกนะครับโดยปกติทั่วๆไปเราจะใช้นะครับเราจะใช้เมื่อต่อที่ชื่อว่า E q คั l e q u คัวนะครับเมื่อตที่ชื่อว่า equals ซึ่งกระบวนการมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับดูตัวอย่างตรงนี้ครับสมมติอาจารย์มีคลาส student นะครับมาที่14บอาจารย์มีคลาส student นะครับ student ก็จะมีแบบ,แบ,บนี้แหละ มี ID มี name มี GPA นะครับมี Class Student อยู่บรรทัดที่6ครับอาจารย์สร้าง Object Student หขึ้นมานะครับ้า Object Student หขึ้นมานะครับแล้วบรรทัดที่7สร้าง Student สอกับ7ต่างกันยังไงจำได้ไหมถ้าเจอคำสั่ง new นะครับคือการสร้าง Object สร้าง Object new 1ครั้งมันไปจองพื้นที่1พื้นที่ถูกไหมครับแสดงว่าถ้า new หนึ่งครั้งเนี่ย Student จะไปอยู่พื้นที่หนึ่งในหน่วยความจำ s ิ u เดนส2เจอคำสั่ง new เช่นกัน s ิ u เดนส2ก็ไปอยู่อีกพื้นที่1ในหน่วยความจําอยู่คนละที่กัน1กับ2องซิ e เด1หนกับซิเดนสชี้ไปที่คนละที่เดียวคนคนละที่กันในหน่วยความจํานะครับอาจารย์มาสั่งว่า s y s t e m o จุดเอาจุด u ริ n t ซิเท่ากับเท่ากับซิเดนสหรือไม่มันก็คือการเอาตําแหน่งนะครับของ s ิ u เดนหนมาเปรียบเทียบกับตําแหน่งของซิ u เดนสอ ซึ่งมันแน่ๆอยู่แล้วว่ามันอยู่คนละที่กันใช่ไหมครับมันอยู่คนละตำแหน่งกันผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันจะเป็นฟลเสมอนะครับ1กับ2จะไม่เท่ากันเสมอนะครับจะไม่เท่ากันแน่ๆเพราะว่าเจอ New 2ครั้งนะครับแล้วอาจารย์ก็เลยสั่งป็นว่าซ t u เด n t 1นึ่งปินออกมาซิ student 1คืออะไรซ t u d e n t 2คืออะไรทําไมถึงไม่เท่ากันผลลัพธ์ก็คืออย่างนี้ครับผลลัพธ์มันออกมาเป็นฟลนะครับเป็นฟล์แน่ๆนะครับแล้วซ t u d e n น1นะครับซ t u d e n t 1เนี่ย มันอยู่ที่ตำแหน่ง 2A139A55 เนี่ยมันอยู่ที่ตำแหน่งนี้ในหน่วยความจำส่วนซิวเด้นมันอยู่ที่ตำแหน่ง 15DB9742 นี่มันอยู่ที่ตำแหน่งนี้ในหน่วยความจำเห็นไหมครับว่าซิวเด้นหนซิเดนเป็นซิวเดนเหมือนกันแต่ถูกสร้างปุ๊บมันไปอยู่คนละที่กันพออยู่คนละที่กันเอามาใส่ยเครื่องหมายเท่ากับมันก็คนละอันกันอยู่แล้วมันเลขไม่ตรงกันนะครับมันก็จะเป็น f a l s e เสมอ บแบบนี้เรียกว่าการเปรียบเทียบออบเจกต์โดยใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับมันคือเอาตำแหน่งมาเปรียบเทียบกันนะครับม so, ันคือการเอาตำแหน่งมาเปรียบเทียบกันแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบให้มันถูกต้องเราจะต้องใช้เมอดต่อที่ชื่อว่า E q ค a l ้วนะครับอีควอในการเปรียบเทียบนะครับแต่ว่าเดี e ๋ยว e q ค a l อาจารย์จะอธิบายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าตอนนี้ให้เข้าใจถึงแค่ว่าถ้าคุณใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับอย่างเงี้ยมันเปรียบเทียบกันอ่ะมันจะเป็นการเอาตำแหน่งมาเปรียบเทียบบกัันนะคร